มาต่อกันที่เรื่องของการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการที่รถจักรยานยนต์นั้นขึ้นไปขับบนทางเท้าแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแน่นอนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็รวมไปถึงผู้ใช้ทางฟุตบาทในบริเวณนั้นนะครับโดยหลังจากที่มีการเข้มงวดเรื่องนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มค่าปรับนะครับจากเดิม500บาทเป็นปรับ 1,000 บาทนะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มงวดตรวจสอบหากยังไม่ได้ผลนะครับอาจจะมีการตั้งค่าปรับเพิ่มเข้าไปอีกครับโดยทางด้านของนายสกลทีพัทยกุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจากสถิติเขตที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขึ้นบนทางเท้ามากที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณเขตวังทองหลางรองลงมานะครับก็คือเขตสวนหลวงลาดกระบังและก็วัฒนาโดยในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับจะเรียกจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินจักรยานยนต์เนี่ยทั้ง 5,000 วินทั่วกรุงเทพมหานครเข้ามาพูดคุยถึงแนวทางการคุมเข้มเนื่องจากว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นกลุ่มที่พบว่ามีการกระทำผิดในลักษณะนี้มากที่สุดนะครับสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในขณะนี้คือการสุ่มตรวจตามพื้นที่รวมไปถึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจทั้ง50เขตออกมาตรวจตราพร้อมกับมีการประสานตำรวจทหารช่วยกันกวดขันเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจนั้นมีไม่เพียงพอและที่ผ่านมานะครับมีประชาชนแจ้งว่าพบเห็นการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยแจ้งเข้ามากว่า 12,000 รายนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามมาจ่ายค่าปรับได้เพียงประมาณ 1,000 รายเท่านั้นเนื่องจากว่าในการตามจับนั้นมีหลายขั้นตอนบางส่วนก็ไม่สามารถพิสูจน์ทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับขอความร่วมมือไปยังคุณผู้ชมที่พบเห็นการกระทำผิดในลักษณะนี้นะครับให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้แต่ว่าให้เห็นป้ายทะเบียนรถเพราะว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะให้รายละเอียดของผู้รวมไปถึงการให้รายละเอียดของผู้แจ้งด้วยนะครับทั้งชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์วันเวลาสถานที่ที่พบการกระทำผิดนะครับแล้วก็ส่งผ่านเข้ามานะครับที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่านะครับเป็น LINE ID นะครับ @ebn6703w นะครับหรือที่ Facebook ของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับหรือง่ายๆนะครับโทรศัพท์เข้าไปที่สายด่วนเทศกิจเบอร์โทรศัพท์024656642ย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งนึงนะครับ024656642ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการขออภัยนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกเพิ่มเติมนะครับว่าหากมาตรการขึ้นค่าปรับจาก500บาทเป็น 1,000 บาทยังไม่เห็นผลก็จะมีการปรับขึ้นค่าปรับอีกนะครับจึงให้เจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจยึดรถจักรยานอีกด้วยนะครับขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครนะครับ024656644ครับค่ะพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจับจริงปรับจริงนะคะปรับแพงด้วยนะครับใช่ค่ะ